มาตอนนี้น้องๆ Last Idol Thailand ก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีน้องๆ นะคะสวัสดีค่ะโอเคน้องๆได้ยินพี่เสียงดังฟังชัดไหมเอ่ยชัดค่ะโอเคนะคะถ้างั้นก่อนอื่นอยากจะให้น้องๆแนะนำตัวกันทีละคนเลยค่ะสวัสดีค่ะต้นน้ำสมาชิกชั่วคราวหมายเลขหนึ่งค่ะโอเคต้นน้ำนะสวัสดีค่ะบ้านมุกค่ะสมาชิกชั่วคราวหมายเลขสองค่ะสวัสดีบ้านมุกค่ะสวัสดีค่ะมิมี่ค่ะสมาชิกชั่วคราวหมายเลขสามค่ะมิมี่นะคะโอเคสวัสดีค่ะรันมาค่ะสมาชิกชั่วคราวหมายเลขสี่ค่ะรันมาเหรอคะโอ้ชื่อเก๋มากสวัสดีค่ะซีมอนค่ะสมาชิกชั่วคราวหมายเลข5ค่ะสวัสดีค่ะเก๋ค่ะสมาชิกชั่วคราวหมายเลข6ค่ะน้องเก๋นะคะและอีกหนึ่งคนสวัสดีค่ะตาลค่ะสมาชิกชั่วคราวหมายเลข7ค่ะโอเคครบถ้วน7คนในวันนี้มาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็แฟนคลับก็เข้ามาทักทายกันแล้วด้วยใน Facebook Fanpage ที่ Melo 97.5 นะคะก่อนอื่นเลยนะพี่อยากรู้มากๆเลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยช่วยแนะนำรายการ Last Idol ให้กับแฟนๆชาว Melo รู้จักหน่อยได้ไหมเพราะว่าเห็นว่ารายการนี้เนี่ยมาจากญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะเป็นใครตอบดีมาค่ะมาถูกนะคะสำหรับรายการ Last Idol เนี่ยเป็นรายการ Survival Audition ค่ะที่เป็นหาเด็กสาวที่มีความฝันนะคะเพื่อที่จะมาแข่งขันกันในรายการซึ่งเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีพวกเรานะคะเป็นสมาชิกชั่วคราวนะคะทั้ง7คนแล้วก็จะมีการนำผู้ท้าชิงนะคะก็จะมีผู้ท้าชิงเนี่ยเข้ามาท้าชิงของพวกเรานะคะในแต่ละวีคค่ะก็คือมาดวลกันตรงกลางเลยด้วยการแบทเทิลนะคะทั้งการร้องเพลงการเต้นแล้วก็การโชว์สกิลของพวกเราค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสมาชิกชั่วคราวนะคะสามารถที่จะรักษาตำแหน่งได้ก็จะได้อยู่ในรายการต่อไปค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราแพ้เนี่ยก็จะต้องกลับบ้านไปโดยที่มีโอกาสแค่ครั้งเดียวด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรักษาตำแหน่งได้จนถึงจบรายการเนี่ยเราก็จะสามารถเดบิวต์นะคะเป็นลัสไอดอลได้ค่ะโอ้โหแสดงว่าทุกคนมีโอกาสครั้งเดียวตกแล้วตกเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะสุดยอดเลยนี่มั่นมงอยู่มากี่วีคแล้วลูกอะไรนะคะมานกอยู่มากี่วีคแล้วอยู่มากี่ EP แล้วคะเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วก็ตอนนี้ออนแอร์ไป EP ที่5แล้วค่ะก็ค่ะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะมากเองก็โดนท้าชิงไป2รอบแล้วค่ะนี่ไงแต่ว่ายังอยู่จนถึงวีคนี้ได้ก็ดีใจมากๆเลยสุดยอดเลยปรบมือให้ก่อนขอบคุณค่ะไม่ง่ายเลยนะแล้วถามน้องๆแต่ละคนหน่อยดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมาออดิชั่นที่โปรเจกต์นี้ได้ยังไงทำไมถึงรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะมาร่วมกับ Last Idol คะได้ค่ะมาออดิชั่นนี้ค่ะค่ะก็จากหนูนะคะเคยไปออดิชั่นของที่อื่นมาก่อนค่ะแล้วก็ไม่ติดค่ะจนมาเจอที่นี่เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าชอบบรรยากาศของการออดิชั่นอยู่ค่ะก็เลยลองดูค่ะแล้วก็ติดจนได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหเก่งมากๆแสดงว่าชอบอะไรท้าทายหนูมีนี่ค่ะค่ะโอเคค่ะต่อเลยค่ะได้เลยค่ะอ๋อใช่ค่ะชอบอะไรที่ท้าทายเนาะโอเคค่ะคนต่อไปเลยค่ะค่ะต้นน้ำค่ะของต้นน้ำเนี่ยได้ไปออดิชั่นสถานที่ที่หนึ่งแล้วต้นน้ำก็ได้ไปเจอรูปติดประกาศไว้ค่ะว่าจะออดิชั่น Last Idol หนูแล้วหนูก็ไปเห็นหนูเจอโลโก้เขาค่ะเป็นรูปม้ามีปีกแล้วก็มีคนถือธงอยู่ด้านบนค่ะแล้วหนูก็ชอบโลโก้มากแบบว่าต้องผมรักเลยค่ะแล้วหนูก็เลยไปเซิร์ชดูว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรเป็นออดิชั่นของอะไรแล้วก็เลยมาสมัครค่ะอ๋อโอเคมาค่ะคนต่อไปเลยค่ะมังมุกนะคะมังมุกเนี่ยเป็นไอดอลมาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ติดตามไอดอลญี่ปุ่นด้วยซึ่งลาสไอดอลของญี่ปุ่นมุกเองก็รู้จักแล้วก็ติดตามอยู่เหมือนกันค่ะเพราะเห็นว่ามีการลักษณะที่ประเทศไทยก็เห็นว่าอายุยังไม่เกินค่ะตอนนั้นก็เลยไม่รอช้าที่จะส่งใบสมัครเลยค่ะแล้วก็จนได้มาเป็นสมาชิกชั่วคราวในตอนนี้ค่ะใช่ไหมว่าตอนนี้เกินแล้วตอนนี้เกินแล้วเหรอมีแซวกันเองด้วยอ่ะต่อเลยค่ะค่ะเก๋นะคะเก๋ก็มีความฝันอยากเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็เลยเดินตามความฝันตัวเองออดิชั่นหลายที่มากๆเลยค่ะแล้วก็เคยติดนะคะเป็นเด็กฝึกหัดที่นึงค่ะแล้วก็เหมือนว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ที่ของเก๋นะคะเก๋ก็เลยออกมา
เดินตามหาความฝันของตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองจนได้มาเจอกับ Last Idol ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาตัวเองไปได้ไกลมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยเยี่ยมมากๆค่ะก็รันมานะคะคือหนูก็มีความฝันที่อยากจะเป็นไอดอลอยู่แล้วนะคะก็เคยออดิชั่นมาบ้างแต่ว่าพอมาเจอที่เนี่ยค่ะพอเห็นว่าเขาเปิดรับออดิชั่นเนี่ยหนูเห็นว่าโหมันเป็นและรูปแบบรายการที่ดูแปลกใหม่แล้วก็แบบเล้าใจดูตื่นเต้นมากแล้วหนูก็ชอบเหมือนกับชอบความตื่นเต้นนะคะชอบตอนที่หัวใจมันแบบเต้นตึ๊ดเวลาเราตื่นเต้นกับเรื่องอะไรแล้วหนูรู้สึกว่ารายการเนี้ยแบบโหตรงมากแล้วก็เลยไม่ลังเลเลยค่ะก็เลยมาสมัครเลยค่ะโอเคค่ะค่ะก็เมโมนะคะหนูก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ชอบร้องชอบเต้นค่ะแล้วก็อยากมีความฝันที่อยากจะเป็นไอดอลค่ะแล้วก็หนูก็ตามหาพวกออดิชั่นต่างๆใน Google นะคะแล้วก็ได้มาเจอกับรายการ Last Idol ค่ะว้าวของตาลนะคะตาลก็มีเพื่อนชอบไอดอลหลายคนเลยค่ะแล้วก็เพื่อนก็แนะนำให้ลองมาทำดูไหมอะไรแบบนี้ของตาลก็สนใจอยากทำงานที่ใช้ความกล้าแสดงออกค่ะเพราะการเป็นคนที่คิดกลัวไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าคนนะคะก็เลยมาลองล้อหางานเกี่ยวกับไอดอลดูแล้วก็เจอที่นี่ค่ะที่อายุยังไม่เกิน น่ารักก็เลยมาสมัครมาออดิชั่นที่นี่ใช่ไหมคะโอเคนะคะน้องๆถามนี้ดีกว่าว่าพอได้เริ่มทำการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่เราคิดไว้ตอนแรกไหมขอตัวแทน2คนละกันคำถามนี้แตกต่างจากที่คิดไว้ตอนแรกไหมค่ะแข่งขันแล้วตอนแรกสำหรับหนูคิดว่ามันต้องกดดันแน่ๆค่ะแต่ว่าพอมาได้ยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆหนูกลับรู้สึกว่ามันกดดันกว่าที่หนูคิดเยอะเลยค่ะมันโหดร้ายมากเลยค่ะได้เห็นทุกคนเสียน้ำตาในแต่ละเทปได้เห็นคนที่เขาเดินเข้ามาอย่างมีความหวังแล้วก็คือการแข่งขันมันก็ต้องมีแพ้ชนะใช่ไหมล่ะคะแล้วคนเราก็ดีใจกับคนที่ชนะแล้วเราก็เสียใจกับคนที่แพ้แล้วมันเป็นสิ่งที่อึดอัดมากๆเลยค่ะจริงเนาะแต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ในแต่ละวีคกันเนาะโอ้แต่จริงๆกดดันจริงแล้วอย่างนี้น้องๆคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจของรายการ Last Idol คืออะไรใช่สิ่งที่น่าสนใจของรายการนี้คือความตื่นเต้นค่ะแบบว่าเราไม่รู้อะไรเลยว่าผู้ผู้ท้าชิงเขาจะมาเลือกใครในนี้แล้วพอเราแข่งไปกรรมการจะเลือกเราหรือเปล่าใช่ไงเราก็ต้องสมดวงขึ้นมาว่าคนนี้เขาอาจจะเลือกเราหรือคนนั้นเขาอาจจะเลือกคนนี้ก็ได้มันความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนเลยค่ะแบบว่าตื่นเต้นไปหมดเลยค่ะแสดงว่ามีอะไรให้เราได้ลุ้นได้ตื่นเต้นกันทุกอาทิตย์ทุกวีคเลยเนาะใช่ค่ะได้ดูเยอะมากค่ะสุดยอดมากๆแล้วหนูคิดว่าในแต่ละวีคค่ะกรรมการเนี่ยเขาตัดสินผู้ชนะจากอะไรเป็นหลักผู้ชนะใช่ไหมคะก็จะเลือกกันจากความชอบของกรรมการด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือพวกเราเนี่ยถ้าเกิดโดนท้าใช่ไหมคะก็ต้องไปโชว์ความสามารถตรงกลางก็จะเป็นเพลงที่พวกเราเนี่ยเตรียมมาใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะดูจากไม่ใช่แค่การร้องเพลงหรือว่าการเต้นอย่างเดียวค่ะแต่เขาดูจากออร่าหรือเสน่ห์บางอย่างที่อยู่ในตัวพวกเราด้วยถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะนำเสนอความเป็นตัวเองได้มากที่สุดนะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในตัวเองมากที่สุดแล้วกรรมการเล็งเห็นนะคะเราก็อาจจะผ่านการคัดเลือกก็ได้แล้วเราอาจจะรักษาตำแหน่งได้ก็ได้ค่ะโอ้โห yes. ไม่ง่ายนะยากเหมือนกันเนาะพูดถึงนะคะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลยุคใหม่เนาะเป็นตัวแทนของไอดอลอยากจะให้แต่ละคนนะแต่ละคนเลยนะคะนิยามคำว่าไอดอลสำหรับตัวเองหน่อยดีกว่าว่าสำหรับเราแล้วคำว่าไอดอลคืออะไรได้ค่ะนิยามคำว่าไอดอลค่ะคิดว่าไอดอลคืออะไรเริ่มจากพี่ตาได้เลยค่ะไอดอลสำหรับไอดอลก็เป็นคนที่ชื่นชอบค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นสร้างแรงบันดาลใจดีมากๆเลยค่ะคนต่อไปเลยก็ไอดอลสำหรับหนูนะคะก็คือคนที่สามารถเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะแล้วเขาก็แบบเป็นแบบอย่างให้เราได้ค่ะไม่ว่าด้านใดก็ตามค่ะก็คือสามารถเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของเราได้ค่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยค่ะต่อเลยค่ะก็นั้นมากนะคะไอดอลสำหรับหนูเนี่ยจะเป็นใครก็ได้เลยค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีมุมนึงที่เราเห็นว่าเราชอบเขาในมุมนี้แต่มันอาจจะมีเขาไม่ได้จำเป็นต้องดีทุกด้านแต่ว่ามันอาจจะมีด้านที่เขาไม่ดีแต่เราชอบด้านดีเขาตรงนี้เขาก็สามารถเป็นไอดอลให้หนูได้เหมือนกันอืมโอเคค่ะเก๋นะคะไอดอลสำหรับเก๋ก็คือคนที่เป็นพลังบวกของให้เราทุกทางนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไปเจอเรื่องร้ายๆหรือว่าท้อแท้หรือไปเจออะไรมาก็ตามที่ทำให้จิตใจเราเนี่ยลุกตกลงไปนะคะพอเรามาเจอเขาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฟสเรามีกำลังใจที่จะไปทำตรงนั้นต่อไปทำงานที่เราอยากจะทำหรือว่าใช้ชีวิตในทุกๆวันได้ค่ะอืมดีน่ารักมากเลยไอดอลสำหรับม่านมุกนะคะก็คือเป็นคนที่สามารถส่งมอบพลังให้กับคนอื่นได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ค่ะจริงๆแล้วไอดอลนะคะไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้หรือไม่จำเป็นต้องสวยร้องมากขนาดนั้นก็ได้มุกคิดว่าไอดอลคือคนที่มีความพยายามที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่จะเป็นไอดอลได้หมดเลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยอ่ะต่อเลยค่ะอีก2คนไอดอลสำหรับต้นน้ำนะคะก็เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจในการพุ่งไปหาเป้าหมายของเราไม่ว่าเป้าหมายจะเล็กหรือว่าเป้าหมายจะใหญ่แค่ไหนเราก็พอเราได้มองเห็นเขาเราก็จะฮึดสู้เหมือนที่เขาทำตามความฝันของตัวเองค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อแล้วก็เป็นคนที่เราชื่นชอบและมอบพลังบวกให้กับเราได้ค่ะน่ารักมากๆคนสุดท้ายนะคะไอ้ความหลงก็คือคนที่มีพลังงานบวกค่ะแล้วก็พร้อมที่จะชาร์จแบตให้กับทุกคนค่ะให้กับใครคนใดคนนั้นได้มีพลังงานแล้วก็เขาจะดำเนินชีวิตต่อไปค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยดีมากๆเลยนะรู้สึกว่าเราได้รับความรู้สึกบวกๆเป็นพลังงานบวกเข้ามาจริงๆเนาะแล้วก็แบบทุกคนก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ด้วยเนาะเอาล่ะคราวนี้คำถามสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยฝากผลงานรวมถึงฝากรายการนี้ไว้กับคุณผู้ฟังชาวเมโลหน่อยดีกว่าค่ะก็สามารถติดตามรายการ Last Idol ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:30 นนะคะที่ช่อง 7HD กดเลข35ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดนะคะข่าวสารของพวกเราได้ในเพจนะคะ Last Idol Thailand นะคะค่ะ Twitter Facebook นะคะแล้วก็ Instagram ด้วยนะคะอืมโอเคฝากไว้นะคะเยี่ยมเลยเอาเป็นว่าอวยพรขอให้น้องๆทุกคนยืนหยัดจนถึงวีคสุดท้าย EP สุดท้ายเลยนะคะขอบคุณค่ะสู้ๆเลยนะทุกคนมาเป็นกำลังใจให้นะคะยังไงใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆก็อย่าลืมไปติดตามรายการนี้เนาะกับ Last Idol Thailand นั่นเองนะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ผู้ชนะแล้วเรามาพูดคุยกันอีกทีเนาะขอบคุณค่ะพี่ชายจ้าบ๊ายบายค่ะก็ถือว่าเป็นน้องๆกลุ่มไอดอลที่น่าจับตามองเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าใครที่ชอบสายไอดอลอยู่แล้วอยากจะเห็นพัฒนาการของน้องๆอยากจะเห็นการแข่งขันนะคะก็สามารถไปติดตามรายการนี้ได้กับ Last Idol นั่นเองค่ะ